พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีขบวนเชิญน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเพื่อทำพิธีเสกน้ำอภิเษกรวมจากกรุงเทพมหานครและอีก76จังหวัดโดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดกว่า500คนร่วมเดินริ้วขบวนเชิญน้ำอภิเษกระยะทางรวม740เมตรอย่างพร้อมเพรียงและสมพระเกียรติสำหรับฤกษ์เสกน้ำอภิเษกรวมจากกรุงเทพและ76จังหวัดพิธีประกาศชุมนุมเทวดาทำน้ำเทพมนต์เจริญพระพุทธมนต์และพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ณวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารกำหนดเวลา 17:19 นถึงเวลา 21:30 นโดยมีสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ทั้งนี้วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารอยู่ในระหว่างการบูรณะเพื่อเตรียมการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจึงไม่สามารถเตรียมสถานที่รองรับประชาชนได้อย่างสะดวกหากประชาชนที่ต้องการมีส่วนร่วมในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ครั้งนี้สามารถรับชมจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจและการถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา 16:45 นถึงเวลา 19:00 นจากนั้นวันรุ่งขึ้นวันที่19เมษายน2562จะมีริ้วขบวนเชิญน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารไปไว้ภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเพื่อเตรียมพร้อมในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันเสาร์ที่4พฤษภาคม2562เริ่มเวลา 10:09 นถึง 12:00 นจะมีพิธีส่งน้ำพระมุรธาภิเษกณศาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานและส่งรับน้ำอภิเษกณพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์ก่อนจะเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย